เจแปนทุกคนมาก็คนจากสนามบินโทรมาบอกว่าอะไรนะที่ร้านกระเป๋าเป็นกระเป๋าใบที่ใหญ่ที่สุดเลยมาเดี๋ยวพี่ใส่เข็มขัดให้แล้วเสร็จแล้วลูกเอาเกงมาใส่เลยนะขอเอาตุ๊กตามาให้พี่จิ๊กปัดทิ้งนางก็ยังหัวล้ออะไรเงี้ยแต่ในใจนางจะพูดว่าอีเด็กเวนอีเด็กเวนใครอย่าไปกินขนน้องพี่นะมีเมียเป็นเดซี่เดซี่ดักไอ้มึงก็ทำสองฝั่งเลยอ่ะนุ๊กไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Beam Oil Channel วันนี้นะครับเรียกว่าเป็นการทดลองใหม่ของพวกเรานะครับโดยการมาเที่ยวแค่พ่อแม่แล้วก็ลูกชายอีก2คนนะครับอ๋อแต่เรามีตัวช่วยอากงอาม่ามาด้วยสลืมสลือเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยทริปนี้ก็คืออามามีก็คือจัดกระเป๋าจนนาทีสุดท้ายนะครับก็คือไม่ได้นอน24ชั่วโมงไหนเราจะไปที่ไหนกันมามีล่าเริงหน่อยสิเสียงไม่มีเลยเนี่ยก็คือไม่ได้นอน24ชั่วโมงไหน24ชั่วโมงเจแปนทุกคนเราจะไปเจแปนเมื่อเช้าเนี่ยนะคือพิธีเนี่ยนะกว่าจะให้ใส่เสื้อออกมาจากบ้านได้นะต้องล็อกอะล็อกขาเขาถีบขาล็อกขาล็อกแขนจับกดเหมือนแบบอันเนี้ยใส่เสื้อแบบสำหรับคนไข้จิตเวชอะเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจำกับวิธีแบบนั้นไม่ใช่ใครวาดให้อะคะอ๋อหรือว่าใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมครับโอ้หน้าใครเนี้ยทองทับต้องเดินด้วยทองอาหารเช้ามาแล้วอันนี้กินลายนี่ข้าวต้มปลาดีสร้างความวุ่นวายคืองานของเราเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาลูกไม่เอาแม่ไม่เอาคงจับเด็กดื้อคงจับเด็กเราจะไปที่โตเกียวเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนเนี่ยเครื่องที่เราจะไปลูกมันต้องเป็นทริปที่วุ่นวายมากแน่ๆเลยอ่ะมีอะไรอยากจะกล่าวก่อนที่เราจะไปถึงญี่ปุ่นไหมขอให้เจอทางโดยสวัสดิภาพปิดเลยปิดเอาไว้ลูกอันตรายได้นี่ให้อยู่นิ่งๆได้ไหมลูกพี่ทีครับ are you ready ready bye bye ยี่ไปหน่อย see you in Narita everyone เดี๋ยวรู้ไหมเราจะไปไหนกันต่างประเทศที่ประเทศอะไรญี่ปุ่นเออจริงว่าโอเคคิดบุญสาแล้วว่าการไล่บานยาแล้วว่าจะเตรียมตัวนอนแล้วนะแบบนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้เดี๋ยวอะไรกันเป็ดปะพิงนั่งกระดิ่งขาไปเลยจ้าดูการ์ตูนจ้าพี่แฮปปี้ไหมคะเอาลูกนอนหลับไปแล้ว1คนเด็กคนหนึ่งเป้าหมายตอนนี้นะคะคือให้พิธีหลับให้ได้ถ้าพิธีหลับมามีก็จะได้นอนหลังจากไม่ได้นอนมาเกิน24ชั่วโมงแล้วจนต้องเข้าแล้วงานนี้ต้องสู้จะชนะจะถึงแล้วอะไรนะครับจะถึงแล้วลูกอยู่บ้านเลยเหรอยังไม่ทันไปเที่ยวเลยปีใหม่ก็คือเป็นคนดีลทุกอย่างนะครับงานนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะพี่รักไม่รู้เลยไม่รู้อะไรใดเลยมาน้ำ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 เราจะไปแล้วนะน้องพีนั่งดีๆนะคือรถตู้ครับวันนี้โอเคไหมลูกแฟสเตอร์โอเคพี่จับไว้เลยแน่นๆนะเป้หนูลูกอ่ะไปไม่ใช่คันนี้ลูกว้าวอันนี้งานตัว
ว้าวซิ่งเลยใช่ไหมไปก็คนจากสนามบินโทรมาบอกว่าอะไรนะพี่ละคือตอนแรกโทรมาแล้วเราก็นึกว่ามิจฉาชีพก่อนเขาโทรมาหาเธอก่อนแล้วก็ให้กดทิ้งสักพักนึงเขาก็โทรมาหาใหม่แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะให้คุณอัธภัยคุณแม่ชาญกลับไปที่สนามบินตอนนี้ฉันก็นึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไปทำมาเปล่าไม่ใช่อัธภัยอดีพรปะอดีพรทำอะไรไว้กระเป๋าทางกระเป๋าเป็นกระเป๋าใบที่ใหญ่ที่สุดเลยเอาไงอ่ะพี่ทีไม่เขายังไม่บอกเดี๋ยวขอเช็คลักเกจดีพาร์ตเมนต์แล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกคือ worst case อ่ะยังไงก็ต้องกลับไปเอาเพราะว่าน่าจะเป็นของของลูกอยู่ในนั้นใช่ไหมไปนั่นคือของเจหรือว่าไม่ของออยของฉันแต่ว่ามันมีโปโกอยู่ข้างในก็วีตอนแรกตั้งใจไม่ก็เราเป็นคนบอกว่าอย่าไปรับเพราะมันมีชาชีพเธอใครจะไปมีเบอร์เธอตรงนี้ได้ยังไงเบอร์ญี่ปุ่นใครจะมีเบอร์เธอโรงแรมก็ไม่ได้ให้เบอร์พี่บีมไปแล้วก็แบบสุดท้ายพอกระทบก็เครื่องนี้ก็สุดเล่าให้น้องพีฟังว่าอะไรมันมีลืมอะไรนะลืมกระเป๋าแบบนี้อยู่เดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สามบินเปล่าสามบินอ๋อแล้วเดี๋ยวมันมีต้องกลับไปเอากับใครจะไปเอากับพี่ใหม่เก่งจังเลยอ่ะมันมีเล่าทีเดียวหนูจำได้แล้วโหมันพุ่งตัวออกไปก่อนไม่รอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นน้องพีเข้าน้องมันฝนตกลูกโอ้พี่ทียังหลับอยู่เลยโตลูกชายนี่มาลูกapartment hotel tokyo station east นะคะพี่ทีอยากได้อะไรสรุปก็คือเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอากระเป๋าที่สนามบินบอกว่าเดี๋ยวไปประมาณครึ่งนึงรวบรวมข้าวของจ้ะไปสนุกเหลือเกินตั้งแต่เริ่มต้น enjoy อยู่คนเดียวโอ้โห enjoy มีความสุขโอ้โหโอ้โหน้องพีมานี่น้องพีเราเลยอารมณ์แบบดีเออน้องพี่เขานอนนานใช่ต้องรวยกว่านี้แล้วล่ะไม่ได้จ้างอะไรนะจ้างคนยกของ กระท้อนกระแทนถืออันนี้ได้นี่แข็งแรงมากเลยเนี่ยนี่เป็นสไตล์แบบจะเป็นนีสแต่นี่ก็ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับญี่ปุ่นนะนี่มีโต๊ะกินข้าวเคยไปโรงแรมในญี่ปุ่นอ่ะแล้วเข้าไปแล้วห้องประมาณนี้แล้วก็มีเตียงนอนอยู่ตรงนี้ใช่แบบประมาณนั้นมีสองเตียงก็คือมีของที่จำเป็นอะนะครบนี่ถือว่าโออามากเออโออาก็ตกแต่งแบบญี่ปุ่นเมื่อวานเราไปเมื่อกี้เราไปอยู่ดินนอนเราไปจับรองเท้าหรอตกกระโปรงก็ต้องเช็ดมือละมั้งไปให้อ่ะไปบอกอาม่าบอกว่าเช็ดมือให้หน่อยน้องมือน้องพีสกปรกครับมีสองห้องนอนเลยเหรอมีสองห้องนอนเป็นวิวตึกข้างๆตรงนี้เป็นเรียก family room มีทีวีมีครัวมีไมโครเวฟด้วยถ้าจะหาห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้ในญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงจุดเชื่อมต่อระหว่างห้องนี่คือเป็นห้องแฝดนะพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีเหมือนเดิมก็มีเพลสนี่มีแพนทรีเล็กๆสำหรับทำอาหารก็คือมี2ห้องเลยนะเหมือนกันมีไมโครเวฟมีตู้เย็นมีก็เลยจะได้เอาลงมาแช่แล้วก็มีห้องอ่ะเหมือนกันแหละ2ด้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยเจ๋งอ่ะแฮปปี้มากโอเคไงเราอารมณ์ดียังอันนี้คือตอนแรกลืมเอามาก็คือไม่ต้องละจ้ะมีมะขามอันนี้อะไรอ่ะมีตับปิ้งขนมปังอ่ะที่แบบทำให้ขนมปังกรอบอร่อยก็มีก็มีไม่ใช่เปิดมาแล้วคือหุงไว้ให้แล้วแล้วนี่คืออะไรเธอฉันรู้แล้วแหละเราก็ไปซื้อมันมีกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มาต้มกินทำไมทำแบบนี้อ่ะแล้วหาร้านวิธีได้กินไข่เจียวแล้วเขาก็มีหม้อให้เราสิเฮ้ยมีกระทะอยู่ที่ว่ามีเขียงด้วยต้องบอกว่าโลเคชั่นเราอยู่ตรงไหนด้วย Tokyo Station East ค่ะแต่ว่ามันใกล้สถานีรถไฟมากตรงเนี้ยเดินไปแบบ3นาที2 3นาทีแบบ350เมตรกลับไปเอากระเป๋าแล้วดิพี่ดีคืนนี้นอนกับใครนอนกับแม่นอนกับแบบนี้เหรอนอนกับอีใหม่มั้ยนอนกับอีใหม่มั้ยนี่นึงนะนอนครึ่งคืนละกันมาถึงเขาใช้บริการเลยนะน้องพีมันเปิดไว้ครึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวน้องพีเรียกมามีแล้วมามีไม่ได้ยิน
ไปเร็วเร็วใส่รองเท้าหมามีไปแล้วเนี่ยพ่อยังไม่ทันทายเลยหมามีเขาออกไปเอากระเป๋าเขาแล้วหมามีขับรถไปแล้วหรอหมามีไม่ได้ขับรถหมามีนั่งรถไฟไปลูกไปหาอะไรกินด้วยลูกไปไปไปอยู่นี่หรอหมามีอยู่นี่แหละใช่มีขึ้นรถไฟไปแล้วน่าจะกินได้นะข้าวผัดไข่สะดวกซื้ออะไรแบบนี้ขึ้นไปกินง่ายๆรอมามีเขาแล้วกันนะครับเราแบบวิ่งสู้ฟัดมากในการกลับไปที่สนามบินสะกดตู้นี้ฉันจะกินอันนี้เลยรีเฟรชช็อตคือตอนมาก็คืองมทางสุดอะไรสุดแล้วก็โชคดีที่แบบเจอคนแบบบอกทางได้อ่ะเขาเป็นซูเปอร์ไปถามแคชเชียร์ไม่ตอบจะมีคุณน้าคนนึงใจดีมากพุ่งเข้ามาแล้วบอกว่าสับเวย์ใช่ไหมแล้วเขาก็ชี้ออกมาบอกทางนอกร้านเราจองรถตู้นะเพื่อจะพาครอบครัวเข้าเมืองจบที่คุณต้องนั่งรถไฟกลับไปเอากระเป๋าก็คือตอนนี้เอาจริงๆจะว่ายากก็ยากเพราะว่าเราไม่เข้าใจเนอะแต่พอสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ซับซ้อนคือมันซับซ้อนแหละแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยเธอเราไม่ได้เข้าใจมันแต่แรกแหละพอทำแล้วพอเริ่มเก็ตอะรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงแต่ว่าพอเราไม่เคยอะแต่จริงๆใน Google Map ใช่ไหมมันบอกละเอียด Google Map มาบอกละเอียด Google Map กับที่ญี่ปุ่นอะเวิร์กนะบอกมากระทั่งว่าต้องเดินเท่าไหร่แล้วก็รถไฟอะไรต่ออะไรยังไงอะมีคนญี่ปุ่นเขาก็บอกเราว่าเราอะนั่งผิดที่เพราะว่าในตั๋วมันบอกอยู่ว่านั่งที่ไหนที่นั่งอะไรแต่บอกว่าทางขบวนอะที่นั่งโล่งมากมีคนนั่งไปถึงแบบ 10% นะที่นั่งเราก็นึกว่าแบบรถไฟฟ้าก็ได้รถไฟก็ได้เราก็นั่งแล้วเขาบอกว่าเรานั่งทับที่เขาเราคือต้องไปตู้เจ็ดแล้วเราอยู่ตู้สี่เดินต่อโอเคเต้าหู้อะไรสักอย่างนะนี่สไปซี่ไรซ์โบว์เต้าหู้อ่ะมีส่งกระสือมา2อันแล้วก็มีขนมนิดหน่อยนะครับคุกกี้มีข้าวของพี่ทีน้องพีมีโดนัทด้วยสปาเกตตี้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคข้าวลูกแล้วถือว่ารอดตายทำไม่เลิกแค่แล้วก็ไปที่สนามบินแล้วเราต้องไปตรงไหนต่ออินโฟเมชั่นแล้วตอนนี้กี่โมงจะ2ทุ่มแล้วพูดถึงก็โทรมาเลยเมื่อกี้กำลังพูดว่าไม่เห็นโทรมาตาม We are already at the airport so where should we need to go คุณมามิย้อยทำสำเร็จแล้วเราก็ได้จะขอเดินทางเราขนาดนี้ลืมได้ไงงงไหมไม่หรอกจังหวะนั้นมันชุลมุนแหละตอนที่เราแบบตอนแรกเราทุกอย่างก็เบลอไปหมดแบบนี้ก็ยังไม่กลับมาสักทีนึงแบบนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปคอนเสิร์ตไหวไหมเนี่ยแวะซื้อเล็กๆน้อยๆไปกินตึกทองเหมือนสลัดมั้งเป็นอันของพ่อแต่เขาได้เกี๊ยวซ่ามาน่ากินทั้งนั้นเลยหรือว่าหิวอะ Number one ต้องเอาไปสิคะเดี๋ยวกินตอนนี้เลยเนาะจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าจะได้มาซื้อเพิ่มทามารีลองซะหน่อยกลับมาแล้วตัวนี้สาวผมนี่คือร้องกรี๊ดแบบน่าจะได้ยินทั้งฟอเพราะว่าไม่ชอบให้นานพี่ทีหรือเปล่าพี่ทีเก่งมากแล้วทำไมนานจังอ่ะเป็นไงรสชาติไม่เราหมายถึงว่ารสชาติการมาญี่ปุ่นวันแรกสะใจจริงเดินทางมาไกลนั่งเครื่องบินมา7ชั่วโมงเพื่อมากินนี่ใช้คิมโรลี่ใช่ไหมน้องพี่นอนกับพ่อพี่ทีนอนกับมามี Good night ตื่นเช้ามาก็ปั๊มนมเลยครับเดี๋ยวอาบน้ำแล้วออกไปเดินดูเมืองกันในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตแบบมาต่างประเทศจริงๆสักทีนึงเช่นเคยนะครับมาต่างประเทศก็ต้องลองกินขนมปังขนมปังสตรอเบอรี่แจมและมาการีนชิคๆๆเฮ้ยมันไม่ต้องฉีกมันก็อ๋อมันล้นเลยอ่ะเผื่อแบบคือมันรู้สึกจะดีมากแยมกับครีมก็ปกติแต่ว่าขนมปังอ่ะมันนุ่มมาก
บ้านหนูดีมากบ้านหนูเป็นไงบ้างบ้านหนูเป็นไงบ้างกินกาแฟกับแซนด์วิชบนเครื่องวันนี้จะบอกว่าเมื่อเช้าฉันปั๊มนมเธอฉันจะอ้วนนี่ไม่ใช่ของเมื่อเช้านะคือปั๊มตั้งแต่มาถึงเนี่ยมีปั๊มไม่ได้เท่านี้ฉันก็เป็นคนมีน้อยแต่มีนะนี่แล้วก็มีตรงนี้เดี๋ยวรอต้องเติมให้เต็มนะอุ้ยGood morning ไม่งงแงเลยแสดงว่าเต็มอิ่มได้พูดว่ามีเพราะอะไรว่าเราก็ไปเปิดหน้าต่างพิธีณนนท์เขาโทรมาถามว่าทำไมวันนี้พิธีไม่ไปโรงเรียนครับทำน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนไหมไปยุ่งกับฉันข้างนอกเป็นไงบ้างลูกข้างนอกมาฝนตกด้วยฝนตกเหรอจะหนาวไหมนะดูเขาข้างๆไหนเห็นไฟไหมครับเขาเป็นบันไดหนีไฟเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นในเมืองนะต้องเป็นเด็กดีโอเคไหมโอเคโอเคไหมนี่คุณพ่อก็เดี๋ยววันนี้จะไปไหนนะวันนี้จะไปกินซ่าเราควรจะไปซูเปอร์เพราะว่ามันจะมีแบบมีอาหารของสดที่ร้านสะดวกซื้อไม่มีหรือว่าเราไปซื้อไข่แล้วพรุ่งนี้เรามาทำไข่ขยี้ไข่เจียวกินกันที่บ้านที่ห้องไม่เลยถ้าซื้อไข่ต้องซื้อข้าวด้วยนะอยู่กรุงเทพไม่ทำนะกับข้าวอ่ะมาที่นี่อยากทำมากเลยใครว่าพาเด็กมาเที่ยวเป็นเรื่องยากไม่เลยง่ายมากเลยก็แค่ยกรถเข็นลงจริงๆต้องแบบอย่าไปคิดว่าเราจะพาไปในกินที่หรูหราไฮโซคือนี่คือการย้ายชีวิตการเรียกว่าการมาฝึกตนนั่นเองมาฝึกตนเฉยๆนี่คือการเติมเงินอันนี้เรามีบัตรพาสโมนะเติมเงินมันจับเลอะเทอะเอาอะไรจะจูงมือมามีอ๋อจะจูงมือมีมานี่แล้วก็มีตู้กดน้ำนะตลอดทางตู้กดไอติมน่ากินมากเดี๋ยวฉันจะต้องกินไอติมมาญี่ปุ่นก็ต้องตู้กดน้ำมันเอาที่จ่ายตังค์โอ้หาน้องเกียวไปให้พ่อครับนี่จะวันไหนเขตอะพี่ดีดมยังกินไหมเกาะขาแม่อยู่บนรถไฟน้องพี่อย่าซนจะไม่ซนแน่ใจนะไหนทำตาปิ๊งให้มันมี2ทีสินี่พาด้าอ๋อนี่พาด้าถ้ากินซ่าก็ต้องแถวนี้แหละนะแบบแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเป็นทริปตามใจเมียมากๆเลยทริปนี้นะครับอยากบอกเลยโหนี่เดินมาอีกหน่อยก็คือเจอเฟนดิการมาญี่ปุ่นครั้งนี้ก็คือว่าอยู่ดีเมียก็บอกว่าบ้านเขาจะมาเขาจะขอมาด้วยตอนแรกจะมาคนเดียวมากับใหม่กับป๊าป๊ามาม่าขึ้นลิฟต์คืองานของเราได้แต่น้องพี่ต้องนั่งเรียบร้อยแล้วทำไมแขนหนูออกมาจากที่รัดชอบแบบนี้เหรอก็พ่อน้องพีวัดเขาทีเล็กโอ้น้ำมีกินโซบะร้อนพ่อกินโซบะเย็นเข้ากับอารมณ์ เล่นหมดแล้วครับพร้อมออกเดินทางเราอยู่ที่ร้านอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อยู่ตรงกินซ่านะโมจิดูดีมากสองหนุ่มกดมามีอยู่กินอะไรครับเปียว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 เป็นร้านที่จอยพวกวัวก็มาเขาห่อมันอะไรใบตองเหรอเป็นน่าใช่ใช่ต้องน่าจะเป็นใบของญี่ปุ่นวิ่งมันดูสดมากเลยอ่ะใช่ขอให้กินภายในวันนี้แบบว่าเดี๋ยวกินดูดีเลยถ้าอร่อยก็ได้ซื้อเพิ่มไปเลยจบจบไม่ได้ไว้กินวันนี้นะอุ้ยดูดีจังเลยเนื้อนวลมากเลยอ่ะนวลเนี่ยชอบอ่ะแต่มันสดๆไงแรงมากเหมือนแบบเพิ่งทำออกมานี่แหละขนมอย่างนี้แหละที่เราที่ตอนนั้นเอามากับมามาแล้วออยแวะซื้อกินก่อนกลับอ่ะเขาเรียกว่าตาคูน้ำเนี่ยแหละถึงแล้วอิเซมิยาเกะเอาเป็นว่าเธอได้ของมาเรียบร้อยแล้วได้มาหนึ่งดีนะเขามีแบบแพ็คเป็นพลาสติกกันฝนให้ด้วยญี่ปุ่นเนี่ยมันญี่ปุ่นจริงโรงแรมนะคือของไม่เปลี่ยนเลยนะแต่คนรู้สึกนี่ข้างหน้ามีช็อปโบเตก้าอยู่นะตรงนู้นมีบาลองนี่มีโค้ชเราชอบเสื้อฮูดยีนของบาลองกวีคนดีคนเดิมโอ้ยข้ามถนนนะสองนมส่งสวรรค์นักช็อปเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ก็คือเช็ดได้แบบอันนี้ด้วยเราไม่ต้องพกแบบมาซับซ้อนกันก็ดีนะอันนี้ดีหรอสิ่งนี้คือดีเลยเขาใช้อยู่คือเขียนคิ้วอะนะ
ใช่คือมันมีหลายสีไงคือต่อให้เขียนพลาดยังไงคิวก็ไม่โป๊ะเป็นนางเอกนิ้วผลประกอบการเป็นยังไงคุณสองทีแรกเขียนวนแล้วเราก็เดินไปถามเราเนี่ยว่าเขาหลับแล้วเขาบอกเมื่อกี้ใครเข็นแล้วแมมมี่พี่อยู่ไกลแล้วใช่ไหมไม่ไม่รอแมมมี่ก่อนแล้วก็หลับแล้วก็หลับวันนี้แมมมี่ดุหนูไปเยอะมากเลยไอ้สนเอ้ยเรากำลังจะมุ่งหน้าไปตึกข้างหน้านี้นะคะเมื่อกี้สรุปคือไม่ได้เข้านะมาลองเพราะว่ารอคิวแล้วก็ฝนมันตกอ่ะฝนตกรออยู่หน้าร้านไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวไปหานิวบาลานดีกว่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเงินต้องหาหน้าต้องสวยแทงหวยต้องแม่นที่ไรกูก็ต้องดูทางก็ต้องนำกล้องก็ต้องถ่ายเงินสู้ชีวิตแบบนี้มีไหมไม่มีคือได้สักหน่อยไหมต้องลองเหรออยากกินโคลนนะแต่แบบเป็นถ้วยมันน่าจะง่ายกว่าเนาะที่ร้านมีซื้อNo, it's okay. Thank you. Very yummy. Tasty. Very good. อันนี้ก็ดูดีนะอันนี้มันเหมือนมีใส่ฮัสนัทกินมากทุกอย่างเลยThank you. Wow. น่ากินมากเลยเดี๋ยวว่าแต่คนรอรู้สึกว่านานคนซื้อก็รู้สึกว่านานอันนี้เป็นรสชื่อเดียวกับร้านเขาอันนี้ล่ะอร่อยว่ะตอนเดินเข้าไปมันยังไม่มีคนมันเต็มร้านเลยตอนนี้คือแม่เราเป็นความเชื่อว่าเวลาเขาเดินเข้าร้านไหนอ่ะต้องทำให้คนเยอะแต่มันก็เป็นอย่างจริงนะแต่นี่ท่อนี้นะในเมืองไทยไม่มีแล้วอ่ะหรือถ้ามีใครมีรู้ว่ามีที่ไหนก็คือบอกออยมาด้วยใช้มาแบบจะเป็น10ปีอ่ะใช้จนมันคู่อ่ะโอเคแล้วพอมาก็ต้องมาซื้อมาตอนนี้เราอยู่ชั้นใต้ดินของห้างอะไรนะมัตสยะซึ่งของกินเพียบเลยทุกคนเราก็เลยคิดว่าเราจะซื้อของกินที่นี่แหละกลับไปกินจะมีเซอร์ไพรส์นะซื้อเค้กกลับไปให้ป้าป๋าเพราะวันนี้เป็นวันอะไรนะเกิดพ่อเกิดพ่อเธอพ่อเราตื่นแล้วเหรอลูกฟังว่าครูเขาอยู่ตรงนี้ยังมีเป็นอยู่ด้วยโอ้โหเหรอหนูฝันเหรอลูกใช่เขาเดินอยู่ในน้ำใครเดินอยู่ในน้ำครับลูกเงยครูมีที่หนีบกล้ามเขาใช่ไหมใช่แต่เขาอยู่ในทะเลเขาไม่ได้อยู่ในสายเขาอยู่ในทะเลยืนลึกมากเลยอ๋ออะไรอ่ะซูชิห่อใบไม้อันนี้ปลาไหลอันนี้แซลมอนปลาอะไรแต่มิซี่ you want to see yes ที่นี่มีขายอาหารไทยนะมิซี่ผัดกะเพราโอเคข้าวน้ำไฟกับไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทีจิ้มจานองพีเอามาดีมาไปลงแล้วไปพี่ทีถึงแล้วพี่มาเร็วมาถึงห้องแล้วครับเตรียมข้าวให้เด็กๆโอ้ยอะไรลูกวันนี้เตรียมข้าวให้ผู้ใหญ่กินวันนี้เป็นวันเกิดอากงคิดว่าตอนอากงเดินมาจากห้องน้ำอ่ะอากงมาแต่งตัวแล้วหรือยังหรือนุ่งผ้ามาแล้วปะเนี่ยยังมีคนเป็นคนที่ส่งสัญญาณให้ตรงเดี๋ยวเขาปิดไฟก่อน Happy birthday to you day to you Happy birthday to you มาถึงปุ๊บร้องเพลงHappy birthday พี่เป่าเค้กไหมลูกเป่าเค้กแล้ว Happy birthday to you โอ้เร็วน้องพี่เป่าแล้วหัวอวยพรนักกองหน่อยสิน้องพี่อวยพรนักกองให้รวยๆแข็งแรงให้รวยๆแข็งแรงโอ้โหนี่คือสิ่งที่ต้องประคบประหงมในระหว่างที่เราทำทุกอย่างไปเช้าๆนะคะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วก็บำรุงกันนะคะชูกะเอสเซนต์ก่อนเลยนะคะใช้ทุกวันทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเพราะจะมีกลิ่นแบบปังแกเรียโรสนะคะหอมๆแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ต้องต่อด้วยชูกะคอลลาเจนเซรั่มนะคะตัวนี้เป็นตัวเด็กของชูกะเลยทาทั่วหน้าทั่วคอเลยจ้ะ
ซึมเร็วมากแล้วก็ตัวสุดท้ายจะกันแดดนะคะชื่อกัน UV Perfect Protection นะคะตัวนี้กันทั้ง UVA UVB นะคะแสงจากนีออนบลูไลท์แสงจอคอมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อุดตันนะคะเขาไม่ได้มีส่วนผสมของรองพื้นนะแล้วก็ไม่เป็นขาแบบหน้าขาวลอยอย่างนี้ไม่เป็นนะตั้งแต่ทำผลิตภัณฑ์ชูกะมานะคะมามีก็ไม่เคยที่จะแต่งหน้าแล้วก็มารีวิวเลยก็คือรักสดตลอดให้คนเห็นจริงๆว่าเราใช้จริงอะกล้องก็โซมก็จะแตกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปแต่งชุดกิโมโนกันโอเคเรียบร้อยแล้วมื้อเช้านี้ครับมีสลัดข้าวปั้นอันนี้เป็นข้าวราดด้วยเต้าหู้เผ็ดๆไม่คือนอนกับใครลูกนอนกับพ่อนอนสบายไหมสบายถ้าไม่มืดก็ไม่ดับโอเคไม่มืดหลับไม่ได้เนาะกินข้าวเช้ามาใช่ไหมปิดให้เขาปิดให้เขาเดี๋ยวก็ต้องลงอยู่ดีนะลูกวันนี้แดดออกมากเลยอะเธอเห็นผู้นำทัวร์แล้วไหมวิ่งอยู่กับตามวัวหายอยู่เห็นไหมเนี่ยพ่อจะมานั่งยกของให้นะลูกยกของหนักมากเลยหนักกันสิมาแล้วเต้นตรงมากเลยไปไม่ได้พี่ทีพูดคำว่าไม่กี่ทีพี่ทีได้นับเปล่าครับเป็นพันอะเป็นพันเลยเหรอไหนขอดูหน้าสิไม่อันนี้ก็ไม่ได้น้องพีวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาการมันเป็นยังไงไหนเล่าสิยังไม่หายเลยเราจะไปที่นี่นะครับอาซากุสะไปโอ้โหลมแรงอาการมันเป็นยังไงไหนเล่าสิพี่ทีอาการมันเป็นบอกว่าไม่อยากจะมาทางนี้อยากจะไปทางโน้นอาการแรกบอกว่าไม่เป็นไรนะยิ้มใหม่เดี๋ยวพี่ทีก็โตแล้วแล้วนี่ใหม่จะสบายไหมใช่นี่ใหม่ว่างแล้วจะพร้อมนะครับที่ให้กำลังใจมันมีอะไรกันเนี่ยไฟไหม้อย่าบอกนะว่าร้านที่เรากำลังจะไปคือไฟไหม้ไม่น่าเราก็ไม่โทรตามเด็กก็คือนั่งรถไปแล้วตอนนี้รู้สึกสบายคืออย่างน้อยให้มันแบบอยู่รวบรวมกันเป็นที่เป็นทางแล้วควบคุมได้วันนี้ทุกคนเราจะมาแต่งชุดกิโมโนกันเธอต้องใส่ออกมาสวยแน่เลยที่รักเสร็จเราก็จะแต่งเป็นชุดยูกะตะลูกๆก็แต่งด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยถ้าพาลูกสาวมาด้วยเขาก็ต้องแต่งด้วยดิไม่รู้มีไซส์เด็กขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ความนึงมาใหม่โอ้โหอีกไม่กี่เดือนเองเหนื่อยอ่ะเรียนเบียร์คิวอะไรบ้างมาอ๋อเดี๋ยวใจเย็นลูกเราจะเปลี่ยนเสื้อเราจะมาใส่ชุดหล่อแล้วเราจะไปเที่ยวกันดีไหม Take off your shoes แต่ชุดน่ารักไหมชุดน่ารักเหรอทุกคนใส่หมดเลยแต่ว่ามีใส่ตังค์ไปแล้วสิมาแป๊บเดียวตีสนิทกับคนทำเสื้อแล้วพับพีมานี่พับพีมาหาพ่อนี่มาไม่ได้ต้องมาเอามาเร็วๆๆดูหนังสือทำมานี่ตรงนี้เขาจะให้เราเลือกทั้งหมด3ชุดนะคะแล้วก็ให้ไปลองก่อนแล้วก็เลือกอันที่ชอบที่สุด1ตัวเพื่อที่จะเอาไปใส่เดินเล่นในวันนี้อุ๊ยตัวนี้ก็น่ารักนะโอ้โหสวยไหมโอเคแต่ว่าการถ่ายรูปออกมามันต้องเป็นสีเนาะแล้วว่าเธอต้องใส่สีแบบสีม่วงดีกว่าโอเคดีกว่าเนาะสีม่วงดูเข้ากว่านะเลือกตามสีเสื้อมงคลดีกว่าชมพูม่วงน้ำเงินชมพูแก้วชมพูน้ำตาลแดงม่วงแล้วล่ะเดี๋ยวมามีออกมาต้องบอกว่าสวยนี่นะไหนพูดสิสวยจังงั้นแหละมามิคิเลเน่มามิคิเลเน่มามิไปแล้วอากงกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วเฮ้ยออกมาแล้วเธอรีบไปแต่งตัวป่ะเธอดูลูกป่ะอันนี้ก็ดีนะหมายว่าน้ำเงินดีกว่า Hands up baby hands up น้องพี่ยังไม่เสร็จลูกก่อนเยี่ยมฟังกว่านี้เดี๋ยวพี่ใส่เข็มขัดให้แล้วเสร็จแล้วลูก Hands up Hi which one this one nice choice นี่เลือกเองเลยนะเอ็นยาง
Thank you นี่เสร็จแล้วเหรอลูก Yes your turn Yeah like this เร็ว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 นี่ไงพอก็เปลี่ยนด้วยไปเร็วเร็วเร็วคือพี่ดีอ่ะเขาไม่ยอมใส่เพราะเขาบอกว่าชุดลูกตาเนี่ยมันคือกระโปรงไม่ใส่เอากางเกงมาใส่เอากางเกงมาใส่โอเคปะอ่ะใส่หมวกย่างดูไม่ดีพูดก็ไม่เป็นร้านครับทำง่ายๆให้มันยากนะเราอ่ะเสียงดังก็ไปถึงชั้น3อ่ะพี่ดีเราคุยกันว่ายังไงใส่แป๊บเดียวใช่ไหมถ้าถอดเสื้อต้องกลับไปอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวไหวไหมถ้าอยู่คนเดียวไม่ไหวใส่ไปก่อนจีนเลยทำไมไม่เปลี่ยนน่ะคือเขามีแต่ความยาวเขาไม่มีความกว้างไงพนักงานที่นั่นเขาใจสู้นะเราอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยมันตะเกียบใหม่เย่ชื่อร้าน YAEA เขาทำผมมืออาชีพมาแป๊บเดียวแต่ประเด็นคือพิธีก็คืององแงมากมากแบบมากมากอ่ะเหมือนจะไม่เคยเห็นโมเมนต์ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเขาคิดว่าชุดยูกะตะเป็นกระโปรงเลยไม่กล้าคือเอาว่าเขาแค่หาเหตุที่เขาจะโวยวายอ่ะคือเด็กมันอยากทำอะไรก็ทำหรือว่าเอาชนะอะไรก็ไม่รู้บางอย่างที่แบบว่าอยากจะถอดอย่างเดียวแล้วพนักงานที่นั่นก็คือใจดีสู้เสือมากก็คือหัวล้อยิ้มแย้มพิธีก็เขาเอาตุ๊กตามาให้พิธีก็ปัดทิ้งนางก็ยังหัวล้ออะไรเงี้ยแต่ในใจนางจะพูดว่าอีเด็กเวนอีเด็กเวนไม่ไหวแล้วโว้ยเหมือนจะมาแต่งยูกะตากันทำให้มันเด็กปวดหัวฉันรู้สึกอายเขามากไม่อายก็หลอกเกรงใจเกรงใจครับรอสุดในท่านี้แหละพิธีก็คือพิธีไม่ถ่ายรูปเหรอแน่ใจนะปิดน้องพี่กินน้ำไงลูกไม่ได้กินน้ำแล้วกินน้ำให้พ่อดูหน่อยดิรักแน่ใครอย่าไปกินคนน้องพี่นะไม่ต้องงัดไปทั้งหมดนี่อย่างนี้มันถึงกินได้กินแบบเมื่อกี้มันกินไม่ได้ลูกวันนี้นะจริงๆอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะแต่ว่าแดดแรงวันนี้น้องพีได้เก็บดาวสีทองมันมีให้10ดวงเลยลูกทุจ้าสิลูกสันเจ้าลูกสวัสดีครับสิลูกสวัสดีครับวันนี้มันเด็กดีเข้าสิงเนาะก็ยังดีที่สลับกันไม่เป็นพร้อมๆกันขึ้นมาบะหมี่ก็เป็นลมเลย1 2พ่อก็ข้าพี่ทิก็ข้าอากงก็ข้าแล้วแม่ก็ข้าไปยังยิ้มช่วยไปตุ้งลูกด้วยนะอย่าให้แน่นอนรอยิ้มก็อย่างนี้ดีกว่าคือคนที่หัวหน้าเขาจะเชื่อว่าก่อนจะไหว้ชายจะรักอ๋อแล้วไม่พี่นะโอเคให้อ่ะโอเคมาพี่มาหาห้องมาอ้าวล้างมือล้างยังล้างแล้วโอเคลูกเราเชื่อฟังเป็นเด็กดีไม่ดื้อตั้งใจเรียนเราจะซื้อเครื่องรางกันว้าวว้าวไม่ดีอยู่นี่เองนี่ตรงนี้เขาขายเครื่องรางนะแต่ละอันเขาก็จะบอกว่ามีความหมายอะไรอันนี้แบบคู่รักนี่มีสำหรับแบบว่าขับรถปลอดภัยด้วยแต่เครื่องรางเขาก็จะกุ๊กกิ๊กน่ารักกิ๊กน่ารักราคาก็ไม่แพงนะคะกลับมาแล้วกลับมายิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกครั้งแล้วหลังจากที่งองแงไปนานไปนานแสนนานคู่ข้างหลังคือไม่สวยแล้วนะโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ business success แล้วอะไรอีกดี happy family
เอาอันใหญ่นี้เลยเหรอก็แม่งก็เก็บไว้ที่บ้านไงตรงติดจุดเอียก็ได้โอเคบูธบิสเนสแฮปปี้แฟมิลี่อันนี้เก็บไว้ที่บ้าน2อันติดไว้คู่กันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไหมแล้วก็อันนี้เอาไปด้วยพกใส่กระเป๋าตังค์เธอพกใส่กระเป๋าตังค์เรากระเป๋าตังค์เราคือแน่นที่สุดตอนนี้เอาใส่ไว้ในรถก็ได้อะเราเป็นคนไม่ได้งมงายหรอกเขาเรียกอะไรเรามีความเขาน้อมน้อมกับผู้ใหญ่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองของเขาแต่เราไม่เราก็เลยสักการะมาต้องโยนเหรียญหน่อยนะมีดีเลยอ่ะ500เยนมาโอเคหู500เยนเลยอ่ะ100เยนเลยนะแต่ถ้าเธอได้โดน500เยนเขาบอกเขาจะได้กลับมา500ล้านนะจริงป่ะเออโอเคเอามั้ยเอาดิไม่มีกระแทกอะไรเลยอ่ะเป๊กเป๊กเลยตายลูกชายไม่ชอบคุยกับคนชอบคุยกับตาไปเร็วไปเร็วชาชาเจยอเจป่ะป่ะไปกินน้ำส้มกันบีลูกชายบายบาย2001ก็3อันใช่3อันก็คือลูกละ700เยนลูกค้ารออยู่ข้างหน้าอ๋อก็คือว่าลูกคงมาใช้ก่อนเป็นไงเขารู้จักอัพแวลูสินค้าเขาพิธีสปาเนี้ยพิธีสปาแน่เลยเดี๋ยวพิธีรับเป็นพิธีต้องเซงไงนะยังไม่ได้ถึงปากโดดไม่ขึ้นนะอร่อยไหมไปถังไปให้พ่อกินไปพิธีพยักหน้าอย่างนี้แสดงว่าอร่อยมาดีโอ้นี่คิตตี้ร้านโปรดมามี40กว่าแล้วก็ยังคิตตี้กว่าอะไรสีบลูนะโอเคเอาสีน้ำเงินโอ้นี่พิธีกำลังทำป๊อปคอร์นอยู่นะเห็นไหม3 2 1 0โอ้มาแล้วมั้งโอ้ร้อนนะร้อนนะร้อนนะร้อนไหมร้อนร้อนนั่งแล้วจ้ะจริงจังทุกอย่างเป็นคิตตี้และผลิตภัณฑ์ซาริโอจะช้อปปิ้งเหรอลูกมันมีซื้อไปแล้วมันมีซื้อไปหมดแล้วทุกอย่าง everything จริงกับเบลแวะกินกาแฟนิดนึงนะคะมานั่งดูเขาทำเลยนะเนี่ยอโนอโนชวัตสเนเกอร์กินข้าวกันเลยคิดถึงโรงเรียนไหมคิดถึงที่เชื่อป่ะคิดแล้วเหรอเธอดูเป็นแบบสาวญี่ปุ่นมากเลยอ่ะโอ้โหเธอเซ็ตใหญ่มากมือมั้ยอร่อยป่ะเนื้อไม่เหมือนอ๋อเหมือนว่ะปลาไหลกลับมาถึงแล้วจ้าเปลี่ยนเสื้อแล้วออกมานะพิธีลูกขึ้นไปทำตัวแบบ wonderful เลยนะ wonderful เลยนะเอาให้แบบเขาลืมภาพเอาให้เขาลืมภาพเมื่อกี้เลยนะลูกเดี๋ยวอย่าร้องอย่าร้องหยุดมามี่เข้ามาอีกครั้งนึงมาแล้วนิวมาแล้วค่ะมามี่เข้ามาเรื่องมากจริงเลยรักมามี่จริงรักแล้วก็ดื้อลูลูกเขินเดี๋ยวไปถึงบอกเขาบอก Hello New One Hello New One Come back New One and the people already ถอดรองเท้าถอดรองเท้า Take off your shoe โอเคลูกแป๊บนึง wait โอเคเปลี่ยนเสื้อเสร็จแล้วครับว่าจะเปลี่ยนเสร็จ PT on the bus go PT on the bus go ไม่มีลูกสบายจังเลยเย้เอาลูกฝากไว้กับโอมาแล้วเราก็ออกเลยมีเรื่องทุกวันครับเมื่อวานก็คือทำบัตรเติมเงินหายมีมาหาที่ร้อนแอนด์ฟาวมีเรื่องทุกวันสรุปหาไม่ได้แต่ใหม่พยายามจะขอซื้อใหม่เพราะว่าหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เขาขายใบใหม่ให้ร้อนกับมิเชลกินข้าวดีไหมกินข้าวดีไหมเนี่ยข้างหลังเขารีพรีเซนต์ตัวเองมากเลยเขาจะมาเอายิ้มใหญ่เลยสวยเอาเลยเอาไป2ตัวเราใช้ทำงานเราคุ้ม 99% มีซื้อก็ใจเย็นโอ้โห 99% มีคนเครียดกันราคาว่าเออซื้อที่ไหนถูกกว่ากันจิ้มแล้วจิ้มอีกเธอเห็นกวีนะเขาเป็นคนใช้ตังเป็นนะเธอเวลาใช้เงินเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วแป๊บนึงนะแป๊บนึงเครียดดีๆเราชอบเราชอบมาลูกมารู้สึก
มารู้สึกปฏิจุดขายคือ24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ไม่รับไม่มีเวลาก่อนกลับที่พักแม่ซื้อผักดองให้แม่น่าจะแม่สามีที่เก๋ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือของทุกอย่างที่เนี่ยเมืองไทยก็แทบจะมีหมดแล้วมีคนคอยเอาเข้าไปให้เรากินอยากกินราเมงแต่ไม่ได้ไปก็เลยนี่แหละที่นี่ก็คือต้องบริการตัวเองนะครับใส่ถุงเองท่าเดิมท่าเดิมเป๊ะเลยไม่ได้ขยับไปไหนตาเยิ้มไปหมดเลยลูกมาเดี๋ยวมีทานน้ำทีละคนละอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนอรุณสวัสดิ์เลยเกือบเที่ยงแล้วครับเกือบเที่ยงแล้วครับแล้ววันนี้เราจะไปดิสนีย์ซีเย้คิดพิธีเรดี้คือเริ่มต้นวันก็พร้อมจะนอนกลางวันกันแล้วไปเที่ยวทำไมไม่เอาน้องไปลูกเอาน้องไปที่เหรอเอาน้องไปอ่ะขอบคุณยายยังขอบคุณค่ะไหว้ยกมือไหว้สวยๆด้วยสิลูกขอบคุณแล้วแม่ไปละแค่นี้นะจะไปเที่ยวแล้วทุกคนตอนนี้เราถึงดิสนีย์แล้วนะครับแล้วทำไมผมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามาดิสนีย์ซีวันนี้เราเลือกที่จะไปเที่ยวกันในดิสนีย์ซีนะครับตรงนี้มันมีดิสนีย์รีสอร์ทดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์ซีมันอยู่ติดกันนะถ้าสมมติว่าใครแบบว่าอยากจะมาเที่ยว2ที่เลยเอาก็แนะนำว่าให้ค้างที่นี่เลยเพราะที่นี่เขามีโรงแรมใช่แต่ว่าเราไม่ได้ค้างแล้วสามีก็คือไม่อินหรอกถ้าจะนั่งมาอยู่ตรงนี้ 2-3 วันได้ได้ได้ที่ร้านเราตามใจเธออยู่นะงั้นงวดหน้ามาง่วนหน้าว่ะภาษาโบราณนะมันคืออะไรเหรอคือใหม่บอกว่ามาทางนี้คือมันเป็นห้างไงแล้วมันจะไปทางไหนเพราะจริงๆแล้วมันก็มีรถไฟที่เป็นขบวนของดิสนีย์แหละดิสนีย์เลยอ่ะเข้าไปทางไหนอีกทีนึงแล้วด้วยความเราเป็นคนสายตายาวใช่ไหมเราก็เห็นคำว่าสเตชันอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วคิดว่าหน้าไหนคือผ่านรถไฟค่ะพี่ลาเธอมันเก่งจริงๆเลยแน่นอนเนี่ยอีกแล้วเราจะเลือกผัวได้ดีขนาดนี้นี่แหละสิ่งที่เมียค้นพบเมียเก่งที่สุดเพื่อที่เข้าไปดิสนีย์นะครับสังเกตดูนะครับเราใส่เสื้อคอมมีแดดดี้รถไฟดิสนีย์นี่ไงเต็มไปหมดเลยเนี่ยๆๆนะหน้าพิธีแบบเออก็ได้อันนี้เป็นดิสนีย์รีสอร์ทนะทุกคนก็น่ามาสักทีนึงกันนะในชีวิตนะน่ามาสักทีนึงกันนะสถานีต่อไปก็คือดิสนีย์ซีนะครับมันอยู่ริมทะเลครับข้อมูลโดยชลันกรพอสนุกสุดอยู่คนเดียวอย่างนี้อยู่หน้าโรงแรมก็ได้ฝนตกสายเหลือเกินนี่ใส่ลุงฝากซื้อเอาตัวร้อนๆอย่างนี้เลยเหรออ๋อแต่อันนี้ใส่ยืนอันนี้ไงอันนี้ไม่ใส่กระโปรงมันถอดได้เปล่าถอดได้นะถ้าเป็นแมวผู้หญิงไปอันนี้มันเล็กจังเลยอ่ะได้อะไรมากินเยอะเดี๋ยวหนูฉี่ล้านนะลูกเหมือนแบบมามีจะทิ้งพวกเราไปแล้วทุกคนมามีทิ้งเราไปเลยมามีบอกว่ามามีชอบอะไรแบบนี้มากลืมลูกลืมผัวไปเลยมามีเป็นห้างลืมผัวพี่ทีใหม่เป็นอันนี้ดีไหมมาง่ายอันนั้นอะไรหนูรู้ไหมบูเคโนบูเคโนใช่จริงๆด้วยอะไรนะลูกก็มีบูเคโนกับเป็นของเล่นอ๋อมันเป็นของเล่นโอเคนี่คือสิ่งที่คนสร้างทั้งหมดเลยนี่คือทีมปาร์กเนี่ยยังก็อยู่ในเมืองโอ้ยถอดตัวโอ้ย too big ไปปรับให้หนูเอาซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวมามีซื้อให้มีเมียเป็นเดซี่เดซี่ดักบูเคโนหรือเปล่าใช่ก็เพิ่งไปออกมาอ๋อโอเคโอเคเขาแตกตลอดไม่ได้สิลูกก็มีเด็กดื้อมาหลายอามาอามาสวัสดีค่ะผมสลับมากเลยนะอีใหม่สลับแล้วสลับแล้วลูกปอยแบนด์ของมิ้นเป็นแฟนฮะจอยไหมสนุกมากว้าวเห็นไหมอะไรบูดี้บูดี้บูคิวสิทำไมเขาไม่ฟังเยอะมากทำไมตรงนี้ก็ไม่มีฟันอ๋อไม่มีฟันอ๋อมีแต่ฟันข้างบนไม่มีฟันข้างล่าง45นาทีเอาป่ะล่ะสู้มั้ยมัมมี่บอกสู้เรื่องการมาดิสนีย์เนี่ยเป็นปมในใจมัมมี่มากๆสมมุติถ้าเผื่อมีให้เลือกระหว่างดิสนีย์แลนด์กับอะไรนะ Universal Studio พ่อๆก็จะเลือก Universal ก็แบบเออๆแล้วแต่แต่ว่าเราก็ไม่ได้จอยไงใช่มั้ยโอเคเพราะว่าเป็นคนไม่ได้อินกับหนังนี่เป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ใช่ดิสนีย์แลนด์นะที่ได้มาดิสนีย์ด้วยกัน20นาทีผ่านไป
เอ้ยจะได้เล่นแล้วที่รักจะได้เล่นแล้วดีใจจังเลยบ๊ายบายไปนะพี่อยู่กับพ่อว้าวลูกแก๊ดดี้ได้มาอยู่กับพ่อนะนั่งกับพ่อโอเคแต่จริงๆเข้ามาแล้วก็คือน่าจะมีอีกประมาณสัก20นาทีได้ มันเป็นแว่น3มิติลูกมันจะเห็นแบบภาพแบบวู้อย่างนี้เลย Amazing เลยเอาป่ะภาพ3มิติหยิบ1อันลูก Just one yeah เอาพี่มาต้องยิงอย่างนี้นะยิงๆเก็บคะแนนโว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยยิงๆๆ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 
ได้แล้วโอ้โหพี่ทีมาปิดประตูให้เขาด้วยมาหมดแล้วลูกหมดรอบแล้วมีอันสนุกกว่านี้อีกปะมันสนุกมากเลยอ่ะมันสนุกมากเลยอ่ะคืนเก่งมากลูกไปพี่ทีเป็นไงพี่ทีก็งงๆอะไรยิงก็แบบว่าไม่โฟกัสน้องพีก็คือสนุกมากแบบตลอดเวลาเราสอนให้เขายิงนะเขาได้มา 4-5,000 น่ะ 4-5,000 คะแนน 18,000 4-5,000 คะแนน 18,000 จริงป่ะแต่เขาช่วยยิงสนุกไหมลูกเมื่อกี้พี่ทีก็โดนลงไปตอนที่ใหม่เข็นอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวขาเป๋หน้าอยู่น้องพี่น้าป้าระวังเราจะไปเล่นน้ำมาอีใหม่ไปแล้วเอ้าพี่ทีบายพอไปดิใช่อันนี้ทำมือถือหายไปบอกเขาไปบอกเขาไปโทรศัพท์หายแล้วเจอยังเจอแล้วอยู่กับใหม่เจอแล้วอยู่กับใหม่มีเรื่องทุกวันเลยเย้ทริปนี้เจ๋งจริงเย้ตกใจมากเลยเมื่อกี้วิ่งหน้าตื่นเลยน่าจะถ่ายไปเนาะเย้ยืนจริงเย้โทรหาไม่มีใครรับหายแน่ๆหายแน่ๆสัญญาณเตือนเองมันมีอยู่ไม่อยู่เมื่อกี้หาไม่เจอสิมามี่ทำโทรศัพท์หายอะสิเมื่อกี้นะวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมมามี่หายไปเลยวิ่งอีกไหมไม่วิ่งแล้วมันนั่งเร็วไม่รู้วิ่งอีกนะมามี่หายอีกเลยต่อไปนะครับเราจะไปนี่กันใต้ทะเล 20,000 โยชน์น่าสนุกไหมลูกสนุกเราขึ้นคันนี้เลยไป Are you excited? ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่ทีก้มหน้าปิดตาตลอดนะคุ้มไหมลูกที่เข้าไปไม่ใช่ลูกเดี๋ยวว่าเมื่อกี้ scary เหรอเป็นไงลูกสนุกไหม scaryกอดพ่อตลอดเวลาเหมือนมีงานแต่งงานเกิดขึ้นตรงนั้นอยากจะซื้อแหวนให้เราอีกหรอโอเคจบแค่นี้ปกตินะได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นเราอยากเห็นเธอใส่ชุดเจ้าสาวสวยๆได้เดี๋ยวเราโทรหาใบหน้าเลยตัดชุดรอเลยก่อนกลับเราแวะกินข้าวกันนิดนึงเราสั่งอะไรมากินอันนี้คืออะไรครับไก่ย่างขอบใจมากอันนี้คือสปาเกตตี้โพโมโดโร่ไม่ใช่ใช่มั้งไม่รู้ละทั้งหมดนี้เท่าไหร่วันนี้4,000 4,001 4,200 เยนก็ถือว่าค่าของชีพสูงถึงห้องแล้วครับต้อนรับด้วยไอศกรีมคาเกนดาร์กพร้อมกับเด็กที่ตื่นนอนแล้ว2คนพี่รีวิวซิบอกว่าพ่อซิอร่อยไหมครับก่อนจะจบค่ำคืนนี้เราใช้แรงเฮือกสุดท้ายออกไปหาอะไรกินนะครับจริงเรามีบะหมี่กึ่งแต่เราไม่กินหรอกระดับเราแล้วเราออกไปกินเราจะกินอันนี้ยาชิโนย่าเธอกินเซตไหมล่ะแฟนเธอกินเซตพวกนี้ไหมอ๋อเดี๋ยวแค่จะเพิ่มสั่งมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะสั่งอะไรไปบ้างอุนต่อแมนพิธีพิธีเล่าให้ฟังซิว่าเขาทำอะไรลูกน้ำใบเลยหรอแล้วน้ำใบเลยช่วงนี้ไม่ไหวคุณจูยาจูยากว่าพิธีThank you very much. ได้กลิ่นเข้าไปถึงข้างในกอง
พ่อรู้สึกฟินมากเพราะว่าเกือบจะอร่อยที่สุดในทริปนี้แล้วของมามีทำไมต้องไปเอามือเข้าปากไปด้วยยอมเนี่ยว้าวพี่ไก่ชิ้นใหญ่เลยมีข้าวได้อ้ำอ้ำชื่อหัวย่ำมืออิ่มครับวันนี้อิ่มอร่อยก็คือผมคำนวณพลาดนะครับคืนนี้ก็ไม่มีชุดนอนก็ต้องไปเอาชุดนอนของที่นี่จริงๆโรงแรมนี้มันดีนะไม่ค่อยเห็นใครเขาแจกชุดนอนวิธีการก็คือต้องลงไปเอาที่รีเซพชันนะครับใช่ไม่มีใครอยู่แล้วนี่แต่ว่าตรงนี้เขาเปิดบริการตลอดนะของผู้หญิงหรือเปล่าอ๋อชุดคุ้มเธอก็ใส่อย่างนี้นอนไปเลยเปิดประสบการณ์ใหม่เขามีชุดยาสีฟันปันสีฟันของเด็กให้ด้วยนะบวบขัดผิวขัดตัวนี่โอ้ยฉันยังไม่หวีฉันเอาหวีไปหัวจะเน่แบบพวกฝรั่งมาชอบใส่เหรอผู้ชายฝรั่งมาใส่อย่างนี้เหรอฝรั่งก็เห็นใส่เด็กๆพี่ไปนอนไหมลูกและนี่คือเช้าวันที่เราจะกลับโอ้ไม่ได้เก่งมากเลยอาบน้ำพร้อมกัน2คนเลยเหรอจะแบบวุ่นวายแบบนี้ทุกเช้าหูยออกมาเสียงแบบนี้ดังมากเลยนะโอ้ยลอยมาแล้ว1คนจะกระจีมั้ยจะกระจีมั้ยล่ะพิธีเสร็จแล้วครับแล้วพี่เสร็จยังเสร็จแล้วครับพิธีแล้วทำไมพี่น้องไม่เหมือนกับพิธีนั่นสิทำไมไม่เหมือนกันมันไม่ใช่แต่ใกล้เคียงยี่ใหม่รู้ว่าทำไมไม่เหมือนกันอาโบซื้อมาไม่เหมือนกันยี่ใหม่สัมภาษณ์นี่อาโบซื้อมาใส่สีเหมือนพ่อเลยใส่เด็กดีเออพี่เขาคุยกับพ่อนี่นะอะไรพี่นี่พ่อจิกดีเหรอเย้ดีเลยแล้วก็จะใส่เซอร์ไพรส์กับพ่อพี่ก็สีพ่อจิกดียังไม่ไปเราอยู่ในถึงบ่ายโมงยังไปแล้วเราอยากไปเดินเล่นแล้วพี่ก็อยากกลับบ้านยังครับแล้วพี่คิดถึงใครลูกคิดถึงใครนะคิดถึงเบบีกับพี่ฟ้าเหรอครับอันไหนบอกพี่ฟ้าซิว่าคิดถึงว่าคิดถึงแล้วบอกเบบีด้วยว่าคิดถึงครับว่าคิดถึงครับ See you Bangkok See you Bangkok See you Bangkok โอเคเตรียมตัวกลับหิวนมกลับไปให้เบบีกินใช่ผลผลิตกี่วันไม่เคยฟังใส่ถุงมาก่อนไงไม่มีประสบการณ์อยากกลับบ้านยังพี่ดีกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วเหรอคิดถึงใครนี่เป็นบ้านโน้ตแล้วพี่แล้วป้าปุ๊กอ่ะพี่มาแล้วพี่มาแล้วให้พ่อไปแล้วเหรอพี่ดีร้องวายๆอ่ะล่ะป้าเราลงแล้วลูกมาแล้วนี่ไงมาแล้วพี่ดีอายุโอเคพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าปุ๊กสวัสดีค่ะพี่ดีครับเราจะลงกันแล้วลูกไปหาพี่ฟ้ารออยู่พ่ออุ้มมีคนใส่เสื้อทีมาด้วยนะใช่ไปเดี๋ยวกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่เลยบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายให้อีกหน่อยด้วยค่ะพี่ทีชอบญี่ปุ่นไหมครับชอบญี่ปุ่นกับเกาหลีต่างยังไงครับอันนู้นเย็นกว่าอ๋ออันนู้นเย็นกว่าจำได้ด้วยละลายเงินเยนอีกนิดนึงนะครับโตเกียวบานาน่าแล้วก็ช็อกโกแลตทำไมมันละลายเยอะเกินไปแล้วละลายเงินนี่ไม่ใช่ละลายแล้วนี่ล้มละลายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพิธีไปไหนพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะลูกพิธีเขาเรียกว่าพาสปอร์ตเออขอถ่ายนิดหน่อยใครเนี่ยใครมารับลูกเฮ้ยคุณนุ้นใครอ่ะคุณใครก็ปูเลือกพี่ใส่น้ำอ่ะทิ้งพ่อทิ้งแม่ปะพี่ดีใจจังเลยพี่ดีกลับมาแล้วเหรอคะพี่ดีกลับมาเมื่อไหร่คะเดี๋ยวไปเอากระเป๋านะครับผมแล้วเราจะล่ำลากันอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเทเลโกนะคะวิตามินบำรุงผมนะครับผมค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บตังค์กับเจ้าของใหญ่ละว่าเรามาเที่ยวนี่สนับสนุนเทเลโกใช่นอกจากนี้ก็ยังสามารถสั่งคุกกี้นะครับของเลอเดสตินได้นะครับใช่ค่ะที่ LINE แอนนะคะ @lerdestin.bkk นะคะแล้วก็ยังมีนะคะผลิตภัณฑ์ความงามนะคะคุณภาพของชูการ์ไทยแลนด์นะคะสามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะคะที่ LINE @sai_sugar_thailand ค่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวไปรับกระเป๋าแล้วเดี๋ยวมาล้ำลากันอีกทีนะคะมาเร็วบ๊ายบายหมดแล้วนะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายอ่ะ
โอเคขอบคุณที่ติดตามบีมอยชาแนลนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับยังจะไปอีกเหรอง่วงนะครับคิดถึงใครสุดพี่ฟ้าคอนเซ็ปต์เดิมคิดถึงพี่ฟ้านะปนุษย์เสียใจด้วยบ๊ายบาย